เสรีนิยมน้ำหน่อไม้ดองได้วิเคราะห์การเมืองนะประเทศหลังเลือกตั้งสู่หายนะหรือไม่แต่เรื่องปัญหาประชาชนเป็นล้านล้านแจกเงินไปหมื่นกว่าเนี่ยนะ500,000 ล้านเนี่ยนะมันเกี่ยวพันประชาชนทั้งประเทศเกี่ยวพันกับอนาคตทางเศรษฐกิจผมสรุปได้มาเป็นแบบนั้นและถ้าออกมาแบบนั้นก็ควรจะเลิกจัดทั้งความห่วยแล้วก็ประเทศจะวุ่นวายก็ต้องมาทำอย่างอื่นแทนประเทศชาติไม่ต้องสูญเสียเงินอย่างน้อย560,000 ล้านไอ้โครงการแจกเงินเด็กคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเนี่ยวันก่อนจัดรายการนะฮะชัดครบจบจริงได้วิเคราะห์การเมืองนะประเทศหลังเลือกตั้งสู่หายนะหรือไม่นะในการออกอากาศไปช่วงที่ผ่านมาะนะครับโดยคุณสนธิยาเนี่ยเอาข้อมูลนะไม่ใช่โพนะฮะข้อมูลจริงจากการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาแล้วมาวิเคราะห์นะแล้วก็มองถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะว่าประเทศหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะสู่หายนะหรือไม่แล้วก็บางช่วงนี้ประกาศนะว่าถ้าเกิดมันออกมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเลิกจัดรายการเลยนะบางคนได้ตกใจเฮ้ยคุณสนธิยาท้อแล้วเหรอจะแพ้แล้วเหรอเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะเดี๋ยววันนี้มาเปิดใจคุยแล้วเมื่อคืนนี้คุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเนี่ยร้องเพลงกลางดึกฮะอารมณ์ไหนไม่ทราบแล้วเพลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะฮะต้องนี้ยังไม่ทราบครับต้องรอไปรษณีย์เปิดที่ต้องชื่อไทยอยู่ตายก็ดูเหมือนไทยด้วยกันได้อาศัยโพธิ์ทองแผ่นดินของราชันแต่ใจมันยังเฝ้าคิดทำลายคนใดเห็นไทยเป็นทาดูถูกชาติเชื้อชนถิ่นไทยยังฟังทำกินกบโพยสินไทยไปเหยียดคนไทยเป็นทาสของมันหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินคนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดินร้องเพราะมากค่ะร้องเพลงแดนซ์ด้วยคุณใหญ่ว่าไงนะร้องเพราะมากค่ะโอ้นี่ระดับนักร้องชมเองเลยนะอ้าวคุณสนธิยานอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสนธิยานครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสันติสุขน้องใหญ่เสียงหวานค่ะเมื่อสักครู่นี้อารมณ์ไหนฮะถึงร้องเพลงหนักแผ่นดินเมื่อคืนนี้ผมมานั่งอ่านคำพิพากษาคดีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟ้องผมคดีหมิ่นประมาทนั่นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็เห็นการประกาศที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเห็นคำประกาศของบรรดาเด็กๆ บอกว่าถ้าเลือกตั้งเที่ยวนี้ก้าวไกลแพ้ก็จะมีการโกงเลือกตั้งผมดูทุกเรื่องแล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแล้วก็นำพามาสู่จุดที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นหลังการเลือกตั้งอันนี้เป็นความเห็นผมที่รู้สึกได้จากการติดตามการเมืองนะความจริงเพลงหนักแผ่นดินเป็นเพลงที่เมื่อ40ปีก่อนเนี่ยผมเกลียดมากให้คุณสันติสุขน้องใหญ่เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามึงออกเพลงนี้มาด่ากูอะแปลว่าอะไรก็แปลว่าในเหตุการณ์เมื่อ40ปีก่อนนะ46ปีก่อนเนี่ยผมก็คิดและทำแบบเดียวกับที่เด็กๆปัจจุบันทำเนี่ยครับผมพูดมาหลายครั้งหลายหนผมไม่รับปริญญานะเพราะผมไม่อยากรับจาก
สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยอมรับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ถามว่าวันนี้เนี่ยนะทำไมถึงเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นโอ้บ้านเมือง40กว่าปีเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเลยจากการแทรกแซงของอเมริกาและได้เห็นความวิบัติเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆที่อเมริกาต้องการเข้าไปแทรกแซงและยุยงปลุกปั่นให้เกิดม็อบขึ้นนะรู้สึกอึดอัดใจกับรัฐบาลและนักการเมืองบ้างใน4ปีที่ผ่านมาว่าคุณไม่ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของพวกนี้เลยนะครับดำเนินคดี112ดำเนินคดีผิดคอมพิวเตอร์ดำเนินคดีผิดกฎหมายแต่คุณไม่ได้เข้าใจเลยว่ากระบวนการที่ทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการของการแทรกแซงจากต่างชาติเพื่อสร้างสมยุทธวิธีไปสู่ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดการลุกฮือหากไม่ชนะการเลือกตั้งถ้าชนะการเลือกตั้งเราจะเห็นได้เลยเหมือนที่ฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงย้ำนะครับดูเต้ต่อต้านฐานทัพสหรัฐสหรัฐจะมาติดต่อขอให้ต่อสัญญาเช่าฐานทัพดูเต้บอกไม่เอาคุณอย่ามาช่วยผมไปรบกับจีนเลยนะถ้าคุณให้ผมไปรบกับจีนนะมีแต่เสียหายเริ่มซื้ออาวุธคุณนะผมเจรจากับจีนมีแต่ได้เงินมาพัฒนาประเทศเงินไม่ต้องเสียออกไปแต่พอนะครับลูกมาร์กอสจูเนียร์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีโดยการสนับสนุนของสหรัฐครับปรากฏว่าวันนี้ฟิลิปปินส์ยอมให้สหรัฐตั้งฐานทัพขึ้น4แห่งสหรัฐเคยจะขอเข้ามาใช้อุตภัณฑ์เมื่อปี54ยิ่งรักโอเคและถ้าวันนี้พวกนี้ชนะการเลือกตั้งอะไรจะเกิดครับคุณช่อนะเป็นผู้ช่วยหาเสียงประกาศชัดเจนว่าไทยเนี่ยแย่มากเดินนโยบายโลเลไม่รู้จะเข้าข้างโน้นเข้าข้างนี้พอถึงเวลาก็ไปยืนอยู่ข้างเผด็จการเช่นจีนรัสเซียยกตัวอย่างแบบนี้เลยแล้วบอกว่าไทยจะสั่งงานงานต้องไปยืนข้างสหรัฐมันเห็นทิศทางชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยนะฮะหากหลังการเลือกตั้งพ่ายแพ้ผมบอกเลยเตรียมตัวรับความวุ่นวายครับเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับมันน่ากลัวที่สุดเพราะมันไม่ได้เริ่มต้นจากเงื่อนไขที่เป็นปัญหาจริงของประเทศคุณรับปลุกปั่นตลอดเวลาว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีปัญหาทั้งที่ปัญหาของเราเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากทุนยักษ์ทุนใหญ่เกิดขึ้นจากจักรวรรดินิยมอเมริกาซึ่งเหตุการณ์เหมือนจะ40ปีก่อนพวกนี้ปั่นมาตลอดปั่น6ตุลาคนที่อยู่ในเหตุการณ์6ตุลาวันนี้เปลี่ยนทางไอ้ทำไมเขาไม่เจ็บแขนเขาอยู่ในเหตุการณ์เองแต่พวกนี้มาสร้างนี่ครับยุทธศาสตร์ของสงครามทั้งหมดนะผมไม่พูดว่าจะเป็นสงครามไหนข่าวสารและการสื่อสารคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมเรียนท่านผู้ชมและคุณสันติสุขน้องใหญ่ไปดูเห็นไหมฮิตเลอร์ต้องสร้างภาพยนตร์ขึ้นฉายญี่ปุ่นสร้างฉายอังกฤษสหรัฐอเมริกาฉายเพื่อปลุกเร้าคนในประเทศของตัวเองวันนี้เราปล่อยให้พวกนี้ทำสิ่งเหล่านี้มาตลอดเวลาวันนี้เด็กของเรากำลังเหมือนเรดการ์ดของจีนที่เคยสร้างความฉายขึ้นในประเทศจีนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับครับเรียกว่าดำเนินคดีทางกฎหมายผมไม่ได้บอกว่าต้องดำเนินคดีทางกฎหมายแต่การที่มันค้างคามา4ปีเนี่ยนะวันนี้พวกนี้ฮึกโหมจนมั่นใจว่าจะก่อเหตุขึ้นได้คุณสุทธิยานฟันธงเลยว่าไม่ว่าเปลี่ยนขั้วอำนาจไปถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเอาประเทศไปซุกอยู่ใต้ตีนสหรัฐก็จะมีปัญหาอีกแต่ถ้าเป็นขั้วเดิมไอ้พวกนี้ปั่นเอาไว้แล้วก็จะปลุกม็อบใหญ่ลุกฮือใหญ่ดูแล้วมันมีปัญหาทั้งสองทางครับผมมันเป็นอะไรอารมณ์ผมร้องเพลงก็บอกว่าอ๋อมึงอยากก่อม็อบใช่ไหมเผอิญผมก็พอมีความเชี่ยวชาญอยู่บ้างฮะก็ได้เจอกันแน่เลยแล้วนี่คือเหตุหรือเปล่าที่ประกาศเห็นแฟนรายการเนี่ยทักมาว่าคุณสนธิยาเนี่ยพูดในรายการเหมือนถอดใจแล้วจะเลิกจัดรายการแล้วจะแพ้จริงเหรอฮะผมไม่ได้ถอดใจมันเป็นสองประเด็นที่ผมพูดมันเป็นสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยนะ
ถ้าแพ้ตามโพผมบอกว่าตามโพต่างๆที่มันออกมาเนี่ยนะผมก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมทำงานทางด้านข่าวสารมาประเมินสถานการณ์ผิดหัวทิ่มหัวตุงแบบนี้อย่าไปรายงานข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบได้เลยคือผมยังเชื่อว่าไม่เป็นไปตามโพที่ออกมาของใครก็ตามแต่แบบนั้นนะสองถ้าออกมาจริงนะใครที่บอกว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งออกมาแบบนั้นจริงคนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมหรอกครับถ้าคุณจะมาแก้112นะคุณจะมาตัดทอนงบสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ไปแตะต้องพระองค์ท่านไม่ได้แต่สิ่งที่จะมาสร้างจะมาทำนั้นคือการตอกลิ่มสร้างความขัดแย้งวันนี้คนที่โดนดำเนินคดี112มีระดับเป็นร้อยคนนะมาขยายสื่อทั้งหลายเอามาเป็นประเด็นในการดีเบตแต่เรื่องปัญหาประชาชนเป็นล้านล้านแจกเงินไปหมื่นบาทเนี่ยนะ500,000 ล้านเนี่ยนะมันเกี่ยวพันประชาชนทั้งประเทศเกี่ยวพันกับอนาคตทางเศรษฐกิจทางความมั่นคงเศรษฐกิจประเทศเฮ้ยไม่เอามาดีเบตประเทศชาติมันหมุนไปทางไหนอ่ะเพราะนั้นเอาง่ายๆอ่ะผมปลุกระดมอ่ะเตรียมตัวไว้เป็นไงรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้ประกาศจะเลิกจัดรายการแต่เพราะมั่นใจใช่ไหมฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ออกมาถูกไหมฮะสรุปได้ไหมแบบนี้ผมสรุปได้ว่าเป็นแบบนั้นและถ้าออกมาแบบนั้นก็ควรจะเลิกจัดทั้งความห่วยแล้วก็ประเทศมันจะวุ่นวายก็ต้องมาทำอย่างอื่นกันแทนเนี่ยเอาละฮะอันนี้รู้เรื่องคุณใหญ่สุดท้ายจะถามอะไรพี่ต้อยบ้างเห็นบอกว่าร้องเพลงเพราะต้องงานนักร้องหญิงไหมคะใช่ใช่ใช่เราควรจะออกเพลงคู่กันสักครั้งขอบคุณมากครับเช้านี้ฮะครับผมคุณสนธิยานชื่นนภัยในธรรมนะก็ได้ขยายความเพิ่มเติมไม่ได้ประกาศจะหยุดแต่เพราะมั่นใจว่ามันจะไม่เป็นไปตามนั้นนะแต่ก็มองอนาคตของประเทศไทยไม่ง่ายแน่ไม่ว่าจะพลิกผันไปในทางใดเสรีนิยมน้ำหน่อไม้ดองเป็นภาพของอุ๊งอิ๊งแล้วก็นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะคุณเปลวศรีเงินขึ้นต้นว่าพรรคเพื่อไทยเขาหายกันไปทางไหนหมดเนี่ยเห็นแลนสไลด์มาดีๆแต่หัววันแต่พอใกล้เลือกตั้งทั้งอุ้งอิงเศรษฐาเหมือนม้าโดบหมดฤทธิ์จากแลนสไลด์เหมือนม้ากินสลอดยืนขี้ไหลข้างทางซะงั้นเห็นภาพเลยสู้ก้าวไกลขนใจรุ่นใหม่เข้าไปได้นะเนี่ยอันนี้แซวนะฮะตอนนี้โซเชียลตีฟองแตกฟอดจนเขามองข้ามช็อตไปถึงแบ่งกระทรวงกันแล้วนะเห็นไหมที่คุณพิธาเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องกระทรวงต่างๆเลยนะคุณธนาธรกระทรวงพาณิชย์ต้องเอามากระทรวงนั้นเอามากระทรวงนี้เอามาส่วนคุณเศรษฐาเมื่อวานกระทรวงคมนาคมไม่แบ่งให้ใครนะเริ่มแบ่งสมบัติกันแล้วนะนะเปลวศรีเงินบอกว่าเนี่ยมองข้ามช็อตกันแล้วตอนนี้นายกประยุทธ์ชาวบ้านเรียกตู่ตลาดแตกเพราะไปจังหวัดไหนชาวบ้านก็แห่แหนกันมามารุมมาตุ้มชนิดตลาดแตกจำได้ไหมฮะวันก่อนเนี่ยไปชลบุรีหาดใหญ่นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปภูเก็ตนะตลาดแตกแล้วเมื่อวานนี้ไปนราธิวาสไปปัตตานีนะฮะไปไหนชาวบ้านแห่แหนกันมารุมมาตุ้มชนิดตลาดแตกส่วนพิธานอกจากโซเชียลแตกแล้วตั้งแต่วันแรงงาน1พฤษภาได้ฉายาเพิ่มมาเป็นก้าวไกลขวัญใจคนงานพม่าเขมรนะกรกฎาคมเขมรก็จะมีเลือกตั้งส่วนพม่าไม่รู้เมื่อไหร่ก้าวไกลน่าจะไปตั้งพรรคสาขาเตรียมไว้นะพอเขาประกาศให้มีเลือกตั้งวันไหนส่งธนาธรหรือปิยบุตรไปลงแข่งเลยแล้วระดมแรงงานพม่าเขมรกลับไปมินออนไลน์ก็เหอะมีสะอื้นนะเนี่ยคือถ้าจำภาพได้วันแรงงานไงที่มีคนของพรรคก้าวไกลเนี่ยไปเดินขบวนด้วยแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวมาแล้วก็มีมาชูป้ายปฏิรูปสถาบันด้วยนะแก้112เลยนะแรงงานต่างด้าวนะนะซึ่งมันเป็นนโยบายของพรรคนี้อยู่แล้วแล้วพรรคนี้ก็เดินไปกับเขาด้วยนะชัดเจนมากเปียวสีเงินก็เลยบอกว่าเนี่ยก้าวไกลขวัญใจคนงานพม่าเขมรไปตั้งสาขาที่โน่นเลยนะนอกจากนี้เปียวสีเงินยังบอกด้วยว่านะเอาส่วนถ้าเอาเฉพาะบ้านเราก่อนก้าวไกลจากที่เป็นลูกไล่เพื่อไทยตอนนี้ขึ้นอันดับเป็นก้าวไกลลูกพี่เพื่อไทยไปแล้วนะ
แถมได้เปรียบทุกขุมอย่างแรกนายพิธาเป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวเลือกตั้งปุ๊บได้ส.ส.เขตปาร์ตี้ลิสต์ชนะเป็นที่หนึ่งเป็นนายกงัดโผครม.เตรียมไว้แล้วประกาศได้เลยตรงข้ามกับเพื่อไทยถ้าแลนสไลด์ยุ่งแต่หะนี่เปลวสีเงินบอกหลายเรื่องที่แน่ๆต้องเป่าชิงฉุบระหว่างอุ๊งอิ๊งกับเศรษฐาจะให้ใครขึ้นนายกเศรษฐาแม้จะไม่ใช่หมาในคอก 100% แต่เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วมีหรือจะยอมง่ายๆคุณเศรษฐานี่ประกาศเลยอ่ะค่ะนะพร้อมเป็นนายกนะแล้วก็ประกาศจากแรกว่าท่านไม่เป็นนายกไม่อยู่ในครม.ค่ะแล้วเมื่อสักครู่คุยกับคนขับแท็กซี่นี่บอกเลยผมเดินมา6กี่วันหลายวันเป็นไข้ขึ้นทุกวันค่ะนะผมไม่ยกกระทรวงให้เหนื่อยขนาดนี้ไม่ยอมหรอกคุณเศรษฐามีความมุ่งมั่นมากที่จะเป็นนายกนะค่ะถ้าไม่ได้เป็นขึ้นมาล่ะคุณเศรษฐารวมถึงไอ้ที่คุณเศรษฐาพูดไปเงื่อนไขต่างๆอ่ะค่ะคนเคาะใช่คุณเศรษฐาหรือเปล่านะฮะเปลวสีเงินบอกนี่นะเศรษฐามาถึงขั้นนี้ก็คงไม่ยอมง่ายๆช่วงเวลาเดียวกันพรรคก็ต้องโกลาหลเพราะพี่โทนี่เขาประกาศไว้เดือนกรกฎาคมจะกลับแล้วจะเอายังไงกันสองฝักสองฝ่ายวุ่นวายผวาผวังก้าวไกลนี่ประกาศจะตั้งกรรมการขึ้นมานิรโทษกรรมด้วยนะธนาธรประกาศคดี112ด้วยนะรวมไปด้วยนะไม่รู้จะเป็นแม่น้ำคนละสายไหลมาบรรจบกันหรือเปล่ากับการที่ทักษิณจะกลับบ้านมาเลี้ยงหลานโดยไม่ติดคุกเนี่ยนะเพราะก็ไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยแล้วนี่เห็นไหมนอกจากนี้เปลวสีเงินบอกจะเอายังไงกันแน่สองฝักสองฝ่ายวุ่นวายผวาผวังผมเป็นชลน่านคงบอกคนเป็นหัวต่อปวดหัววะนะในเมื่อยุ่งกันนักก็เป็นฝ่ายค้านต่ออีก4ปีแฮปปี้กันทุกคนเลยเป็นไงผมก็เห็นด้วยยก2มือเลยเปลวทิ้งกันบอกเห็นด้วยยก2มือเลยให้พิธาก้าวไกลเขาเป็นนายกตามที่ประกาศเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนั่นแหละนะแล้วประเดิมเลยตัดงบสำนักพระราชวังนะแก้ไข112ไม่ได้ใช่มั้ยเอายกเลิก112เลิกบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่เป็นงบช้างป่วยที่ประกาศว่าเป็นงบช้างป่วยอ่ะค่ะเขาไม่เคยประกาศนะว่าจะเลิกนะแต่คุณประกาศว่าเป็นงบช้างป่วยแล้วคุณเคยคิดเอาไว้ด้วยว่าโอ้ถ้างบนี้มันไม่มีมันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะอ้าวถึงโอกาสแล้วเนี่ยเลิกเลยก็ได้เอาเลิกเกณฑ์ทหารคุมกำเนิดกองทัพไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกคนเท่าเทียมกันอยากทำอะไรทำไม่อยากทำอะไรไม่ต้องทำสุดท้ายนะสถาบันจะยังมีอยู่ไหมใช้ระบบประธานาธิบดีแทนไหมประเทศไทยจากราชอาณาจักรแบ่งซอยไปเป็นการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐไม่ต้องบริหารไม่ต้องพัฒนาอะไรให้เมื่อยยกแผ่นดินบางส่วนส่วนหนึ่งให้สหรัฐตั้งฐานทัพแลกผลตอบแทนรายปีไม่ต้องมีกองทัพให้สหรัฐมาคุ้มกลาหัวเอาแบบนั้นเลยไหมอันนี้เปลวสีเงินคิดนะฮะเปลวสีเงินบอกว่านี่คือถ้าเกิดกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจะเป็นแบบไหนล่ะจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดว่าชอบกันก็ไปพิจารณาไปเลือกกันส่วนเปลวสีเงินบอกผมไม่เดือดร้อนผมไปเลือกลุงตู่นะไปเลือกพี่ตู่เบอร์22จากนั้นก็จะไปนอนกระดิกเท้าอยู่อีกสัก20ปีก็ตั้งใจว่าจะขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์แล้วนะก็คืออยู่อีกสัก20ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วพูดง่ายๆแต่ประเทศชาติที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยก้าวไกลเนี่ยไม่รู้เมาโซเชียลหรือปั่นกันเองหรือเมาโพสื่อสร้างโพสื่อสร้างดูเคลิ้มหนักยิ่งกว่าเมากัญชาเห็นม้านั่งตามป้ายรถเมล์เป็นเก้าอี้นายกนุ่งกางเกงในยังกับตะเข็บทะลึ่งจะมาเปลี่ยนประเทศเพื่อไทยคงกลัวตกขบวนก็เลยเอามั่งประกาศเลือกเพื่อไทยจะเปลี่ยนประเทศตามเขามั่งจะเปลี่ยนไปหาจุดๆๆใครไม่ทราบประเทศของกูอยู่ของกูดีๆมาร่วมพันปีชิชะทำอหังการจะมาเปลี่ยนประเทศก็ประกาศให้มันชัดๆไปเลยสิว่าจะทำยังไงนะจะล้มหรือไม่ล้มสถาบันจะเอาประเทศไปให้สหรัฐเป็นสมรภูมิรบกับจีนหรือเปล่านโยบายเหล่านี้หรือผลลัพธ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นไหมนะแค่นี้ก็หมดเรื่องหมดราวจะมาเล่นลิ้นเล่นคำไปวันๆทำไมอย่างที่แถว่าม112ใครบอกว่าจะยกเลิกแค่แก้แต่ย้อนไปดูแต่ละคนที่บอกว่าแค่แก้เนี่ยเคยประกาศเจตจำนงจะยกเลิกทั้งนั้นทุกคนเลยนะแปลสีเงินก็เลยบอกว่าแหลเลยสะดือจริงๆเลยสำนวนนี้แปลกๆนะแหลเลยสะดือแหลเลยสะดือ
ขึ้นหรือลงคะแหลเลยสะดือนะแล้วตอนท้ายเปลวสีเงินบอกนะเมื่อวานซืนเห็นพรรครวมไทยสร้างชาติออกทีเซอร์ตัวใหม่เห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะที่ก้าวไกลเนี่ยบอกว่ากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแต่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาตั้งเป็นคำถามว่าอยากให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงหรือนะทีเซอร์ตัวใหม่ของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่เป็นเรื่องราวเป็นหนังเลยนะนะว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนี่อยากให้ไม่เหมือนเดิมจริงหรือชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยคงดูกันแล้วพอไปทันข้ามวันปรากฏมีกระแสตอบกลับแรงมากนะพอมีการออกมาตอบโต้โอ้โหร้อนกันนะดิ้นกันละนาวเลยไม่แพ้เพลงหนักแผ่นดินเลยนะดิ้นกันละนาวเลยนี่ทีเซอร์ตัวนี้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเปลวสีเงินบอกความจริงเนี่ยรวมไทยสร้างชาติออกทีเซอร์เกี่ยวกับเลือกตั้งมาหลายตัวผมยังนึกชมในใจแทบทุกตัวว่าคนออกคอนเซ็ปต์เจ๋งจริงสั้นแต่ลึกยากแต่ง่ายดูปุ๊บเก็ตปั๊บนะเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปถามนายกกับหัวหน้าพรรคด้วยนะเย็นนี้นะฮะติดตามได้ในท็อปนิวอย่างตัวล่าสุดอยากให้ไม่เหมือนเดิมจริงหรือเป็นประเด็นดราม่าซิมโบลิกให้ทุกคนทุกรุ่นได้สะท้อนคิดจากตัวเองเป็นคำตอบให้ตัวเองเป็นตัวแรกในหลายๆตัวที่มีปฏิกิริยาตอบกลับทั้งบวกและลบจากคนดูมีทั้งเสียงชมเสียงด่าไม่ว่าจากมุมคิดด้านเห็นด้วยหรือต่อต้านไม่เห็นด้วยแต่นั่นคือความสำเร็จตามเป้าหมายของทีเซอร์ตัวนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ใช่ประเด็นเป้าหมายประเด็นเป้าหมายอยู่คือกระแทกต่อมคิดให้แต่ละคนเนี่ยถังออกมาเชิมตอบสนองสังคมไทยเป็นสังคมคิดตามพูดตามเชื่อตามทำตามถ้าทำให้ต่อมคิดแตกได้แสดงว่าสังคมไทยคิดแล้วทีนี้แล้วเริ่มคิดเป็นระบบคิดเป็นกระบวนการคิดผิดคิดถูกนั่นอีกเรื่องแต่ต้องการยั่วให้คิดยั่วให้คิดนะแล้วก็จะเริ่มค้นคว้าค้นคว้าก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่รู้จักไข้ครวญพินิจพิเคราะห์เหตุและผลทีนี้ฉะนั้นใครที่เลือกก้าวไกลหรือเพื่อไทยที่เขาประกาศว่าเลือกเขาจะเข้าไปเปลี่ยนประเทศไม่ให้เหมือนเดิมเนี่ยอะไรที่จะไม่เหมือนเดิมบ้างสถาบันพระมหากษัตริย์จะยังเหมือนเดิมไหมค่ะประเทศไทยวัฒนธรรมต่างๆค่านิยมที่ดีงามนะมรดกทางวัฒนธรรมจะเหมือนเดิมไหมความแตกแยกในบ้านเมืองมันจะมีไหมโดยเฉพาะในครอบครัวนะหรือว่ามันจะกลายเป็นในครอบครัวก็แตกแยกเหมือนที่ในสื่อทีเซอร์เนี่ยเขาสะท้อนให้คิดนะเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยทีเซอร์ล่าสุดของรวมไทยสร้างชาติก็ประมาณว่าถอดรหัสลับดาวินชีนั่นแหละวาทกรรมแบ่งฝ่ายการเมืองของไทยตอนนี้เขาเปลี่ยนเรียกจากฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการไปเป็นฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายอนุรักษ์นิยมไปแล้วฉะนั้นผมจะเปรียบปฏิกิริยาฝ่ายเสรีนิยมหลังได้ดูทีเซอร์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วสติแตกประหนึ่งหมาขี้เรื้อนถูกสาดด้วยน้ำหน่อไม้ดองแสบจุดๆร้องลั่นขนาดนั้นเลยเปลวสีเงินคนปลายซอยนี่คือที่มาของชื่อบทความนะเสรีนิยมน้ำหน่อไม้ดองนะนี่น้ำหน่อไม้ดองเนี่ยนะถ้าเกิดว่าสาดใส่หมาขี้เรือนเนี่ยนะมีแผลอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงหมาขี้เรือนเนี่ยมันมีแผลอยู่ของมันอยู่แล้วนะแล้วน้ำหน่อไม้ดองเนี่ยมันแสบไงมีความเป็นกรดแล้วมีแผลอยู่แล้วทีนี้นะยิ่งแสบก็ไปใหญ่มันก็จะร้องจ้าเลยนะอันนี้เปลวสีเงินเปรียบเทียบปฏิกิริยาของฝ่ายเสรีนิยมหลังได้ดูทีเซอร์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเมื่อสักครู่นี้นะเปลวสีเงินคนปลายซอยนะในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะไอเราก็นึกว่าอะไรน้ำดอกไม้ดองนะอ๋ออย่างนี้นี่เองพอฟังไม่ได้รู้สึกแสบอะไรนะน้องหิวมีคนบอกว่าอย่างเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยเป็นเพลงแดนซ์นะเพราะว่าดิ้นกันใหญ่ทีเซอร์นี่ก็เป็นทีเซอร์คอนเสิร์ตนะดิ้นกันใหญ่เลยนะโดยไม่ได้ระบุพรรคอะไรเลยนะแค่ระบุว่ามันเป็นแนวคิดที่มีคนโยนออกมาในช่วงนี้เขาก็เอามากระแทกให้คิดนะส่วนแฟนเพจนะพี่หมอกนะศูนย์ปฏิบัติการนายกฮะประเทศไทยอันดับ34ของโลกระบบโลจิสติกมีประสิทธิภาพสูงจากการจัดอันดับของ World Bank นะครับค่ะสะท้อนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่เห็นเป็นรูปธรรมค่ะคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
แล้วคะแนนถ้าเป็นคะแนนเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานนะไทยเราได้ 3.7 นะสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่อันดับค่อนไปทางต้นๆเลยของโลกเลยนะฮะจากการลงทุนนี่ขนาดทำยังไม่เสร็จนะทำแล้วทำอยู่แล้วทำต่อแล้วลองนึกภาพถ้าทำเสร็จสมบูรณ์แบบนะโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อหมดแล้วก็เชื่อมต่อกับต่างประเทศด้วยประเทศไทยจะพลิกโฉมไปขนาดไหนวันนี้มีภาพสวยๆมาฝากเพิ่มเติมนะจากแฟนเพจภาพถ่ายนายนฤทธิ์พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับค่ะใครสนใจไปดูได้ในแฟนเพจภาพถ่ายนายนฤทธิ์นะฮะนี่เป็นภาพที่คุณนฤทธิ์เนี่ยไปถ่ายสะพานข้ามหนองหลวงฮะหนองหลวงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงชัยนะอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวฮะแล้วถนนเส้นบายพาสมีสะพานข้ามแหล่งน้ำเนี่ยพูดอาจจะพูดได้ว่าสวยที่สุดในเชียงรายนี่คือนายนฤทธิ์นะแอดมินเนี่ยโพสต์ภาพดูสิโอ้โหสุดลูกหูลูกตาสวยไหมโอ้โหคือสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดอยู่ที่กาฬสินธุ์นะสะพานเทพสุดานะฮะแต่เนี่ยเป็นโครงการใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วไงค่ะโหแล้วก็สวยมากนะแล้วทางเหนือเนี่ยก็จะมีวิวภูเขานะที่เชียงรายนะอันนี้ขอบคุณคุณนฤทธิ์นะที่อนุญาตให้ท็อปนิวเนี่ยเอาภาพชุดมานำเสนอได้ทั้งเซตเลยนะค่ะนะบอกว่าเอาไปเสนอได้เลยฮะคุณนฤทธิ์บอกฮะยินดีเลยนะฮะนี่คือบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปไงแล้วเชียงรายเนี่ยเดี๋ยวจะมีรถไฟทางคู่สายใหม่ไปด้วยนะขึ้นไปอีกนะเออโอ้โหสวยมากฮะค่ะนะแล้วที่บอกว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงนะที่ขั้วฝ่ายค้านในปัจจุบันพยายามจะอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายเสรีนิยมนี่นะประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ผมขออนุญาตให้ความเห็นนะประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วต่อให้พรรคส้มพรรคแดงไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วถ้ารัฐบาลขั้วปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐบาลต่อทำแล้วทำอยู่ทำต่อเนี่ยตามแนวทางเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะไปยังไงนะลองนึกตามฮะ1ประเทศชาติไม่ต้องสูญเสียเงินอย่างน้อย 560,000 ล้านไอ้โครงการแจกเงิน10,000ค่ะเห็นไหมที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยอ่ะนะไม่ต้องเสียเงินตรงนี้เลยเก็บรักษาพื้นที่ทางการคลังเอาไว้รับมือกับความไม่แน่นอนในสงครามภูมิรัฐศาสตร์โลก